สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิมซิม DIY สำหรับวันนี้นะผมจะมาพูดถึงแบตเตอรี่ลิเธียมตัวหนึ่งครับที่มันได้รับความนิยมอย่างมากในวงการรถยนต์ไฟฟ้า EV และก็เริ่มฮิตกันในวงการโซลาร์เซลล์แบบออฟกริดมันก็คือแบตเตอรี่ลิเธียม NMC นั่นเองซึ่งในคลิปนี้นะผมจะขออธิบายง่ายๆตามสไตล์ช่องซิมซิมละกันนะครับสำหรับแบตเตอรี่ NMC หรือลิเธียมนิกเกิลแมงกานีสโคบอลต์ออกไซด์ส่วนประกอบหลักๆ ก็คือลิเธียมแต่ก็มีธาตุหรือว่าเคมีตัวอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมนะอย่างเช่นตัวแรกก็คือนิกเกิลเขาก็จะใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับขั้วแคโทดนะครับเนื่องจากตัวมันเป็นโลหะในตระกูลทรานซิชันหรือเป็นธาตุที่นำไฟฟ้าได้ดีมีความสามารถในการเก็บพลังงานไฟฟ้าได้มีความแน่นหนาของพลังงานสูงทำให้แบตเตอรี่ที่ใช้นิกเกิลเนี่ยสามารถเก็บพลังงานได้มากเก็บพลังงานได้มากก็ทำให้มันได้ความจุที่เพิ่มขึ้นและตัวนิกเกิลเองก็ยังมีน้ำหนักที่น้อยน้ำหนักที่น้อยก็หมายความว่าใช้พื้นที่ที่น้อยลงไปด้วยครับดังนั้นนะแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าที่เขาใช้นิกเกิลจึงมีขนาดที่เล็กขนาดที่เล็กลงก็ทำให้รถมันเบาลงครับรถเบาลงนะก็ทำให้มันสามารถบรรทุกสินค้าได้มากขึ้นหรือถ้าหากเพื่อนๆไม่บรรทุกสินค้ามันก็สามารถวิ่งได้ระยะทางที่ไกลมากขึ้นนั่นเองครับต่อไปแมงกานีสแมงกานีสถือว่าเป็นโลหะที่มีปัญหาน้อยที่สุดในบรรดาโลหะที่จะมาทำขั้วแคโทดครับตัวมันมีความสามารถที่ดีในการเก็บพลังงานไฟฟ้าถ้าหากเราเพิ่มมันเข้าไปมันก็จะช่วยเพิ่มความเสถียรให้กับแบตเตอรี่และก็ยังช่วยลดความเสียหายจากการใช้งานที่หนักหน่วงของเราอีกด้วยครับส่งผลให้แบตเตอรี่ตัวนั้นๆมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้นต่อไปโคบอลต์โคบอลต์เป็นหนึ่งในโลหะที่เก็บพลังงานไฟฟ้าได้มากที่สุดในแบตเตอรี่ครับพูดง่ายๆก็คือถ้าหากเราไม่มีโคบอลต์แรงดันของแบต NMC ของเราอาจจะไม่ถึง 3.7 โวลต์ก็เป็นไปได้ครับนอกจากนี้นะโคบอลต์ยังช่วยลดความเสียหายจากการใช้งานที่รุนแรงอีกด้วยและช่วยชะลอความร้อนในแบตเตอรี่เมื่อเราใช้งานมันหนักๆครับเมื่อเรารวมข้อดีของธาตุเคมีทั้ง3ตัวนี้เราก็จะได้แบตเตอรี่ลิเธียม NMC ที่มีประสิทธิภาพออกมาใช้งานครับสำหรับแบต NMC ตัวมันจริงๆแล้วถูกคิดค้นมานานมากแล้วครับซึ่งแบต NMC หลายๆคนเริ่มรู้จักและก็ได้รับความนิยมอย่างมากก็ในช่วงปี2010ที่ผ่านมานี่เองครับเพราะว่าค่ายรถค่ายดังค่ายหนึ่งเขาเริ่มติดตั้งและทดลองใช้ในระบบรถยนต์ไฟฟ้า EV ของเขาหลังจากนั้นนะก็ถือว่ามันฮิตจนถึงปัจจุบันนี้เลยครับและเดี๋ยวนี้นะเมื่อมันเป็นทางเลือกหลักๆอยู่ในระบบรถยนต์ไฟฟ้าและก็ในระบบโซลาเซลล์ก็เลยส่งผลให้ตัวมันเป็นคู่แข่งมาชนกับแบตลิเธียมไอรอนฟอสเฟตหรือแบต LFP อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบคุณสมบัติ NMC และก็แบต LFP แบบคร่าวๆสำหรับข้อมูลการเปรียบเทียบมันก็จะเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นนะครับบริษัทต่างๆที่ผลิตก็จะมีคุณภาพที่แตกต่างกันออกไปแบต NMC ชื่อทางเคมีก็คือ LIGNIMNCOO2 ส่วนแบต LFP ชื่อทางเคมีก็คือ LIFEPO4 แรงดันมาตรฐานทั่วไป NMC อยู่ที่ประมาณ 3.7 โวลต์ครับส่วน LFP อยู่ที่ประมาณ 3.2 โวลต์แรงดันการชาร์จ NMC เต็มที่นะอยู่ที่ประมาณ 4.2 โวลต์ส่วน LFP นะอยู่ที่ประมาณ 3.6 โวลต์ครับระยะเวลาในการชาร์จ NMC เร็วกว่าแรงดันต่ำสุดเขามักจะระบุไว้ที่ 2.5 โวลต์แต่ที่แนะนำจริงๆนะก็คือประมาณ 2.8 โวลต์ขึ้นไปนะครับส่วน LFP อยู่ที่ประมาณ 2.2 โวลต์แต่ผมแนะนำที่ 2.6 โวลต์ขึ้นไปครับอายุการใช้งาน NMC อยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 5,000 รอบส่วน LFP ตอนนี้เขาน่าจะขยับไปที่ 2,000 ถึง 7,000 รอบแล้วครับการคลายประจุ NMC คายได้ลึกถึง 80% ของพลังงานทั้งหมดส่วน LFP คายประจุได้สูงสุด 90% ครับก
การชาร์จและการใช้ C-rate ก็ 1C ทั้งคู่ครับอุณหภูมิการใช้งาน NMC 0-45 องศาส่วน LFP -20-60 องศาครับในส่วนของราคา NMC ถือว่าสูงส่วน LFP ถือว่ามันถูกลงมาบ้างแล้วครับความจุต่อน้ำหนัก NMC อยู่ที่150-200วัตต์แอลต่อกิโลกรัมครับ LFP อยู่ที่90-160วัตต์แอลต่อกิโลกรัมความหนาแน่นของพลังงาน NMC ถือว่าสูงกว่าและสำหรับความปลอดภัยที่จริงมันก็สูงทั้งคู่นั่นแหละครับแต่ LFP นี่มันสูงกว่าถึงแม้ว่า NMC เขาจะระบายความร้อนและทนความร้อนได้ดีในระดับหนึ่งแต่ LFP ก็ยังถือว่าองค์ประกอบทางเคมีของเขาเนี่ยทนความร้อนได้ดีกว่าครับก็เลยทำให้ LFP เนี่ยได้เปรียบเรื่องความปลอดภัยมากกว่าการใช้งาน NMC ก็เลยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษส่วนการลุกไหม้ NMC ก็มีโอกาสเป็นไปได้มากกว่านะครับและสาเหตุส่วนใหญ่มันก็เกิดมาจากความร้อนนั่นแหละครับอย่างเช่นความร้อนจากการชาร์จเกินกระแสมันก็จะไหลเข้าเยอะผิดปกติใช่ไหมครับมันก็จะเกิดความร้อนขึ้นได้ส่วนการใช้เกินนะดึงกระแสออกไปใช้เยอะมันก็สามารถเกิดความร้อนขึ้นได้เช่นกันแต่ถ้าหากแบตเตอรี่ถูกเจาะถึงชั้นโครงสร้างมันยิ่งไปกันใหญ่เลยครับ NMC เนี่ยมีโอกาสลุกไหม้ที่รุนแรงมากเขาก็เลยตีว่า NMC เนี่ยมันสามารถระเบิดได้นั่นเองครับก็สรุปได้ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้งานนั่นแหละครับถ้าเพื่อนๆคำนึงถึงความปลอดภัยและรอบอายุการใช้งานที่ยาวนานเป็นหลักก็ให้เลือกเป็นแบต LFP แต่ถ้าเพื่อนๆต้องการพลังงานที่สูงน้ำหนักที่เบากว่าและไม่เกี่ยงเรื่องราคาก็เลือกเป็นแบต NMC ครับสำหรับคลิปนี้นะผมขออธิบายไว้เท่านี้ก่อนขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ตามรับชมครับ